จำไหมนะเข้าได้กันทุกใช้กันทุกคือมนุษย์ในโลกนี้มนุษย์ในโลกนี้จำไหมว่าทุกศาสนาเนี่ยมันคนนี้เหมือนกันมาทีเดียวเลยคือมนุษย์ในโลกนี้จะหลากหลายศาสนากันอย่างไรจะต่างมันเป็นเพียงแค่มันก็แค่เคารพนับถือดังนั้นใช้คำว่าเคารพนับถือกันไม่ต้องยึดติดพูดง่ายๆคือศาสนาไหนก็เป็นความเคารพต่อกันแล้วกันจับคนนี้ไว้นะลูกนะคนนี้ไว้เพราะมันคือที่พึ่งทางใจของทุกหมู่เหล่าเป็นสากลทุกศาสนาเป็นสากลไม่ใช่ของคนหนึ่งคนใดจับข้อนี้เอาไว้แต่มันเป็นสิ่งที่เป็นสากลของโลกชาติของสังคมของหมู่สัตว์for this country, แต่นั้นกับทุกศาสนาเนี่ยให้เราใช้ความเคารพต่อกันละกันทุกศาสนาเลยไม่ว่าเราจะไปสัมผัสที่ไหนก็ตามทีถ้ามีศาสนากันอย่างไรหรือศาสนาที่ตัวเองเคารพอยู่หรือศาสนาคนอื่นเคารพอยู่เราก็ใช้ความเคารพต่อกันละกันเป็นสากล use respect for all religions for everybody this is like a international world เรียกว่าสากล get away from this Muslim, Buddhist, Christian, all respect each other. So you can live in harmony. ตรงนั้นเราจะไม่ทะเลาะกัน You can live in harmony. No fighting. It's okay. Christian, Buddhist, all อะไรก็ได้หมดจำข้อนี้เอาไว้แล้วจงจำเอาไว้ว่าเรื่องศาสนาเนี่ยใช้แค่เคารพนับถือแต่อย่ายึดถือ So the religion is just for respect or just to keep your mindmyself but not to just stick to each religious ถ้ายึดถือผิดทันที if you stick to each religious this is wrong มันเหมือนจะยึดเอาอย่างเงี้ยมันผิดมันไม่หลุดพ้นมันยึดไม่หลุดพ้นทางใจ you know you get what I mean ให้ได้แค่เคารพนับถือทุกศาสนา get what I mean ถ้าใครเข้าไปยึดติดแล้วมันเกินมันเลยไปจากความเคารพนับถือแล้วมันจะกลายเป็นทุกข์ if you stick to the religious too much you will not be happy, you will not be free out because all religions are the same ต้องก้าวข้ามความยึดถือ but you have to respect you have to respect each other เหลือแค่เคารพนับถือพอ just let you respect whatever all it's religion and we see with the system and the only the name change the same name change but the story is the same เขาบอกชื่อเปลี่ยนแต่ว่าทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างมาจากความไม่ยึดติดมันดีนะที่ไม่ตึงทำให้คนเอ็กซ์เซนจริงมาเป็นศาสดาได้จริงมาเป็นศาสดาได้จริงมาเป็นพระเจ้าได้จริงมาเป็นศาสดามาจากความไม่ยึดติดความยึดติดเป็นได้แค่สัมผัสแต่เป็นพระเจ้าไม่ได้แปลดีๆ you are ความยึดติดเป็นได้แค่สรรพสัตว์เป็นพระเจ้าไม่ได้เป็นศาสดาไม่ได้ you are high when you are high you see clearly ดังนั้นทุกคนให้เป็นเนื้อหาเดียวกับพระเจ้าเป็นเนื้อหาเดียวกับศาสดาเราก็ต้องคลายจากความยึดติดเราจะเป็นเนื้อหาเดียวกันแค่เคารพแบบนี้จะช่วยโลกนะ looking for peace you're looking for peace yes that's right you're looking for the inner peace you can control the whole universe ถ้าเกิดไม่ได้รับพวกเขาบอกว่าถ้าได้รับอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พลังเข้ามาในตัวเนี่ยเขาบอกว่าพลังอันนี้ไม่สามารถจะแผ่ออกปกคลุมโลกได้ไหมแผ่ออกที่ได้สัมผัสที่เป็นอาทิตย์เย็นเย็นแบบนี้คือแผ่ให้กับโลกแผ่ให้กับที่ออกที่กับตัวเองยืมมันตัวที่จะไลฟ์ของตัวเองแอดมันขอให้เราเป็นสื่อให้เราเป็นสื่อการ
use yourself as a medium to บารมีความสองฝ่ามือเนี่ยช่วยได้แบบส่งยังตัวนี้ไม่ได้ใช้ได้ออกนะที่เขาพูดอยู่ที่ใช่ไหมออกเยอะคือการที่ช่วยงานติดติดลูกภาพออกมาต่างเลยเพราะว่าองค์มหาบารมีทุกองค์ก็ใช้อยู่พระเจ้าก็ใช้อยู่แล้วศาสนาก็ใช้